คือเราก็ผ่านกันมาเยอะแล้วนะเทปที่ผ่านมาเสียไปหลายอย่างเล่าเรื่องเป็นแบบหนังแบบอินดี้ไม่ต้องพูดเรื่องการสอบครั้งที่แล้วที่กูชนะก่อนที่มึงลอกไงไม่ที่กูชนะไงพอละวันนี้เดี๋ยวเรามันไม่ยอมฟีมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันไม่ยอมวันแต่กูตอนสอบไฟนอลเลย5ล้านวันเนี้ยอ๋อคือเหรอเออความวัวไม่ทันหายนะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยออกมาทำข้อสอบเอาท์ดอร์นะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างนี้เหมือนเช่นเคยบริเวณริมสะพานชื่อว่าสะพานสบายๆสะพานสบายๆแต่รับรองเลยว่าโจทย์วันนี้กูว่าไม่สบายต้องขอบคุณทางซาฟารีเวิลด์ด้วยนะครับที่ให้เราเนี่ยมาใช้สถานที่อีกวันนึงนะครับโอ้ยสุดๆไปเลยคราวที่แล้วเราสอบแบบเหมือนเด็กหมอปลายแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นเกี่ยวกับข้อสอบแบบผู้ใหญ่สอบข้อสอบตรรกศาสตร์ตรรกะคือเหตุผลใช้เหตุผลศาสตร์ของเหตุผลความสามารถทางด้านเหตุผลถ้าคุณมีเป็นคนมีเหตุผลในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถตอบโดยที่แบบก็ก่อยโอเคข้อ1อากาศเย็นเพราะฝนตกวันนี้อากาศไม่เย็นฉะนั้นยากละกอไก่วันนี้แดดออกขอไข่วันนี้ฝนไม่ตกขอควายวันนี้ไม่ใช่ฤดูฝนงองูยังสรุปแน่นอนไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่ละข้อทำเร็วไม่ได้แล้ววะเฮ้ยรอบนี้มีกันไม่รอบผมกาไปแล้วเอาจริงผมว่าโอเคข้อ2ครับคนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่งคนเก่งบางคนเป็นคนดีสรุปได้ว่าก็ไก่คนดีบางคนเป็นคนมีความรู้ขอไข่คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนดีขอควายคนมีความรู้บางคนเป็นคนดีงองูยังสรุปแน่นอนไม่ได้นี่มันต้องวางวงกลมทำเป็นรูปนะจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเรียนมาความรู้เนี่ยมันคือแล้วก็อินเตอร์เซกกันง่ายมากยูเนียนแล้วก็อินเตอร์เซกเร็วๆไอ้เหี้ยยากว่ะแล้วเราก็เขียนไปข้อนี้ปล่อยจอยครับอาจารย์วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละครับนี่วงมีนก็มากูลองดูอันนี้เริ่มมั่วแล้วนะเพราะอันนี้แบบมีเวลาให้ผมวิเคราะห์ได้มากถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ดังนั้นสรุปได้ว่ากอไก่วันนี้ฝนตกขอไข่วันนี้ฝนไม่ตกคอควายวันนี้ฝนอาจจะไม่ตกงองูยังสรุปแน่นอนไม่ได้ผมได้แล้วสบายอันนี้ไม่ยากบอกเลยถ้าผิดผมก็ไม่ได้ผิดคนเดียวอ่ะคนดูก็ต้องมีผิดบ้างแหละใช่ข้อ4นะครับทุกคนทำงานอยู่ในบริษัท A เป็นเพื่อนของดำแดงทำงานในห้องตรงข้ามขาวเป็นเพื่อนรักของดำขาวทำงานอยู่ในบริษัท A ดำไม่มีเพื่อนอยู่ในห้องตรงข้ามเลยฉะนั้นกอไก่นะดำเป็นเพื่อนของแดงขอไข่แดงเพื่อนของขาวขอควายขาวเป็นเพื่อนของดำงองูยังสรุปไม่ได้แน่นอนโอ้เดี๋ยวเฮียเดี๋ยวนี่เป็นแบบพฤติกรรมของมนุษย์นะการขยับเก้าอี้เข้ามาแสดงว่าเรารู้สึกว่าเราวิตกเราตั้งใจละต้องทำอะไรบางอย่างไม่ยากไม่ยากมั่วอันนี้มั่วละมั่วละอันนี้มั่วละข้อ5นะครับถ้าใครพลาดรถขบวนแรกแล้วจะมาสอนสายครูมาสอนที่โรงเรียนสายสรุปได้ว่า กอไก่ครูพลาดรถขบวนแรกขอไข่ครูมารถส่วนตัวขอควายครูตื่นสายอีกแล้วงองูยังสรุปไม่ได้ครูที่ครูมาสอนโรงเรียนสายไปข้อ6ครับถ้าฝนตกอีกแล้วเหรอซ้ำแล้วเอาข้อ6ออกไปข้อ7นะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นกอไก่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์มีพิษขอไข่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์ไม่มีพิษข้อควายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน้อยมากที่มีพิษมันก็ถูกหมดนะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนมากมีพิษสบายกูกาเร็วอย่างเงี้ยกูเลยไม่สำเร็จตอนสอบด้วยอ่ะข้อ8คนไทยทุกคนเป็นคนขยันคนขยันทุกคนเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนจะไม่ลำบากข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นกอไก่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนขยันคนขยันทุกคนเป็นคนไทยคอควายไม่มีคนไทยคนใดลำบากงองูคนขยันบางคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตน่าเนี่ยมั้งยากว่ะอ้าวจบไปแล้วอันแรกยังนี่อ้าวเปิดเลยเนี่ยกูถึงว่ากูตกก่อนนะเฮียข้อ9นะครับคนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาทข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้นกอไก่คนไทยบางคนมีรายได้ไม่มากกว่าเดือนละ 10,000 บาทขอไข่คนไทยบางคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 10,000 บาทกอควายคนไทยทุกคนมีรายได้กว่าเดือนละ 10,000 บาทงองูคนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 10,000 บาทถ้าเราอ่านแบบหลายๆรอบมันจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นสำหรับพี่ถ้าอ่านหลายรอบพี่จะงงรายได้มากกว่าเดือนนึงเอานะ
โอเคข้อ10อันนี้เหมาะกับมึงคนไทยบางคนชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดีข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้นก็ไก่คนไทยบางคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีขอไข่คนไทยทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีคอควายคนไทยทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดีงองูคนไทยทุกคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดีโอ้งงว่ะมันจะถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นแหละผมมั่วต่อไปนี่เป็นเรื่องของภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทางผมเลยรู้จักการอุปมาอุปไมยไหมการเปรียบเทียบเนี่ยเริ่มสนุกขึ้นมาหน่อยความสามารถทางด้านเหตุผลเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเป็นข้อสอบอุปมาอุปไมยเป็นเชิงอุปมาอุปไมยนะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวมีดเท่ากับคมคนคืออะไรกอไก่รอบคอบขอไข่สติปัญญาคอควายมานะอดทนงองูเฉลียวฉลาดเชี่ยไม่มีเหตุผลเลยอ่ะเป็นข้อสอบตรรกศาสตร์ที่แม่งไม่มีเหตุผลเลยเอ้ยผมรู้แล้วโทรศัพท์เท่ากับไฟฉายฟ้าร้องจะเป็นอะไรก็ไก่ฟ้าผ่าฟ้าแลบฝนตกก้อนเมฆโอ้ my god เยอะเลยวะเนี่ยเออยากว่ะข้อ3นะฮะสัจจะคือความเชื่อถือโอ้โหยากมากเลยเนี่ยก็ไก่ยุติธรรมคือความเลื่อมใสขอไข่เมตตาคือความอบอุ่นคอควายกล้าหาญคือเหล็กดัดโอ้ my god งองูเสียสละคือยากจนผมได้แล้วเนี่ยยกปากกาด้วยผมบอกเลยต่อไปนะฮะขิงแล้วก็ขากอไก่โหระพาทกตะไคร้ขอไข่คะน้ากับพริกคอควายกาแฟกับมะพร้าวงองูเผือกกับแห้วชิบหายบ่อยนะยากมากเลยนะที่เรียนมาทั้งหมดไม่ได้อยู่ตรงหมวดนี้เลยนะข้อ5ขวดกับหีบกอไก่แก้วกับน้ำขอไข่โอ่งกับกลองคอควายส้มกับเข่งงองูแฟ้มกับตู้เฮ้ยผมได้ว่ะทางเนี้ยข้อ6ข้าวกับแกลบกอไก่คือข้าวโพดกับสังขอไข่มะพร้าวกับกะลาคอควายคือกล้วยกับกาบงองูคือขนุนกับยวงยวงอะไรวะยวงขนุนอ๋อหรอกาบคืออะไรอ่ะกาบกล้วยกาบกล้วยคืออะไรวะกาบกาบกล้วยเนี่ยจังหวะนี้คนชอบมึงข้อที่7นะครับอะไรเอ่ยกับมะระแล้วก็ลำไยกับอะไรเตี๋ยวไก่มั้ยอะไรวะอะไรกับมะระอะไรอ่ะมันมีอะไร2อันแล้วยังไงวะอะไรกับมะระแล้วจะเป็นลำไยกับอะไรไม่ยากผมตอบได้เพราะนี่ผมถูกชัวร์เอ้ยที่มึงได้ไงอ่ะอะไรเอ่ยกับต้นมะพร้าวและถนนกับอะไรเอ่ยกอไก่คอนกรีตกับมะพร้าวขอไข่กระต่ายรถยนต์คอควายชายหาดเสาไฟฟ้างองูสวนกับคมนาคมกูเดามาข้อ9ข้อ9ตะกร้ากับกระบุงจะเป็นอะไรครับกอไก่หลังคากับอาคารขอไข่สัญญาณไฟกับจราจรคอควายการ์ตูนกับความขยันขบขันความขบขันภาษาไทยไม่แตกจริงภาษาไทยไม่แตกเดี๋ยวอย่าถึงกพเลยเอาตรงนี้ก่อนเอาภาษาไทยก่อนงองูหมวกกับงอบเอาที่จังหวัดธรรมชาติข้อสุดท้ายของหมวดอูมาอูไมจัดไปเพื่อนหน้าต่างกับเพดานจะเป็นอะไรกับอะไรครับกอไก่ปล่องไฟกับเสาไฟฟ้าขอไข่ประตูฟุตบอลกับสนามคอควายมุงลวดกับเหล็กดัดงองูสะพานกับถนนผมว่าผมได้เยอะเอ้ยผมว่าผมได้น้อยว่ะอันนี้มาจากอันนี้ของจริงนะแบบทดสอบจากศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจแสดงว่าไม่มีข้อไหนผิดแค่คุณจะได้ดีจะแค่แบบว่าวิเคราะห์ว่าคุณเป็นคนยังไงเฉยๆทดสอบจิตวิทยาบอกทัศนคติของคุณและจุดอ่อนของคุณถ้าถามว่าจุดอ่อนของทัศนคติของคนเรามีอะไรบ้างเชื่อว่าบางคนตอบได้ทันทีส่วนบางคนก็ลังเลไม่รู้ตอบอะไรแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อทุกคนตอบแบบทดสอบ4ข้อ4ข้อนี้นี่หมอจิตบำบัดตกงานกันลืมเลยนะถ้าเกิดทํา4ข้อนี้แล้วหายหมดเลยเนี่ยโอเคลองดูนะไล่ไปเลยข้อ1มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณตำรวจควบคุมผู้ต้องหาไว้ได้แล้วทั้งหมด4คนตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานและการอ้างที่อยู่ขณะเกิดเหตุแต่ในความรู้สึกของคุณแล้วคุณคิดว่าใครน่าสงสัยที่สุด A ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย B นักร้องวัยรุ่นยอดนิยมอ้าว C นักเขียนการ์ตูนดีด็อกดีด็อกคุณป้าพาร์ทไทม์คือเชื่อแล้วคุณจะเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยชิบหายละวัย1ในช่วงปิดข้อ2นะฮะวัย1วัน1มันก็ไม่แตกเหมือนกันภาษาไทยอ่ะขอโทษทีวัน1ในช่วงปิดเทอมคุณออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่พอขึ้นรถไฟไปแล้วคุณมันลืมขึ้นได้ว่าลืมหยิบของใส่กระเป๋าไปอย่างนึงคุณคิดว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไรไอ้เชี่ยคำถามปลายอย่าเรียกว่าเปิดเลยมันไม่ใช่คำถามเนี่ยขนมแปรงสีฟันร่มเกรมถ้าคิดว่าลืมแล้วสำคัญที่สุดนะเกมเนี่ยเพื่อนเป็นสตรีมเมอร์ไม่ใช่ไอ้เหี้ยถ้าเรื่องที่มันต้องสำคัญจริงข้อ3ถ้าได้รับพรวิเศษ1ข้อคุณจะเลือกอะไร A ยาเปลี่ยนเพศว้าว B พรหมวิเศษว้าว C ยาที่ทำให้ไม่แก่ไม่ตายว้าว D กระจกที่มองเห็นอนาคตว้าว
เชื่อยากเหมือนกันนะข้อ 4สุดสัปดาห์นี้คุณวางแผนไปเที่ยวทะเลเพื่อไปเล่นสกีดราฟิกสกายอ๋อสกายดราฟิกโอเคสกายดราฟนี่คือเครื่องร่อนแบบไม่มีเครื่องจักรนะครับใช่ก็คือแบบโดดลงมาฟูลงบินลงไปเลยซึ่งเมื่อเครื่องเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าคุณคิดว่าจะพาเครื่องไปลงที่ไหน A ทุ่งหญ้า B ยอดเขา C ทะเล D บนตึกสูงในเมืองโอเคสบายละสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืดด้านสว่างในตัวคุณอันนี้เป็นแบบทดสอบที่เราดาวน์โหลดมาจากสมาพันธ์แล้วก็สภาเจไดนะครับว่าคุณจะไปทางดาร์ธเวเดอร์หรือคุณจะไปทางลุคสกายวอล์กเกอร์มอง9ภาพนี้แล้วคุณเลือกเลยมันเหมือนเลือกสีดาบเจไดเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนรูปแรกที่เห็นแล้วแบบชอบเลยอ๋อถ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเลยใช่ไหมครับเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปเอาล่ะส่งครับเฉลยบอกคะแนนก่อนเลยดีกว่าถ้ารวมกัน2พาร์ทเต็ม20อ่ะมีคนนึงได้11คนนึงได้12ครับอ่ะแน่โหจัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยเกือบโตเอาแน่เกือบโตถือว่าผ่านมีดีด็อกใกล้กันด้วยถึงว่านี่ไงเพื่อนเลิฟนี่แหละถึงลอกกันยังไงก็ไม่พ้นบวก1คนที่ได้12เต็ม20คือพี่ทิวครับเฮ้ยสองครั้งซ้อนน่าวะเรื่องอะไรวะ5 ล้าน 5 ล้านเรียบร้อยมีข้อฟรีให้ข้อหนึ่งด้วยครับเพราะสามปัญหาเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนะข้อหนึ่งถูกตรงกันถูกป่ะอากาศเย็นเพราะฝนตกก็คือวันนี้ผมไม่ตกโอเคนี่ผ่านข้อสองผมมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่งคนเก่งบางคนเป็นคนดีสรุปได้ว่าคนมีความรู้บางคนเป็นคนดีอันนี้ง่ายถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์แสดงว่าวันนี้ฝนไม่ตกโอเคสบายข้อสี่ทุกคนทำงานในบริษัท A เป็นเพื่อนของดำแดนทำงานตรงห้องตรงข้ามขาวเป็นเพื่อนรักของดำขาวทำงานในบริษัท A ดำไม่มีเพื่อนอยู่ในห้องตรงข้ามเลยฉะนั้นขาวก็เลยเป็นเพื่อนของดำไงมันง่ายมากนี่ผมไม่ต้องวาดรูปอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องเลยผมคะแนนเยอะกว่าปัญหาคือข้อนี้นะถ้าใครพลาดรถขบวนแรกแล้วจะมาสอนสายครูมาสอนที่โรงเรียนสายสรุปได้ว่าผมตอบครูพลาดรถขบวนแรกไงก็ตอบตรงมาผมตอบเหมือนกันก็ผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่เพราะว่าข้อนี้ตอบว่ายังสรุปยังสรุปไม่แน่นอนเพราะครูอาจจะขับรถมาเองแต่ก็ยังมาสายอะไรวะครูตื่นสายอีกแล้วทิพย์หายแล้วอะไรวะนี่ข้อ7ข้อ7เนี่ยมีปัญหาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้นผมกับทิวตอบว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน้อยมากที่มีพิษใช่แต่เขาเฉลยว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำบางตัวเป็นสัตว์ที่มีพิษซึ่งอันนี้พอรับได้นะพอเข้าใจได้ว่ามันก็คงแค่บางตัวบางตัวไม่ใช่ว่าน้อยมากเพราะน้อยเนี่ยเราไม่รู้ปริมาณทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันแค่บางตัวเท่านั้นเองเล่นคำคนไทยทุกคนเป็นคนขยันคนขยันทุกคนประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะไม่ลำบากข้อใดสอดคล้องผมตอบว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนขยันก็น่าจะถูกนะไม่ขยันกูก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไงไม่มีคนไทยใดลำบากเป็นไม่ได้ข้อนี้มีปัญหาเป็นคำตอบที่ไม่น่ากามากอ่ะคำเนี้ยไม่น่ากามากๆเพราะว่ามันขึ้นที่คำว่าคนไทยทุกคนเป็นคนขยันเพราะอย่างนั้นพอทุกคนขยันก็คนไทยไม่มีคนลำบากอ๋อคือสมมติว่าคนไทยทุกคนเป็นคนขยันโอเคโอเคข้อ9ครับคนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ 10,000 บาทข้อใดไม่สอดคล้องกับความข้อความข้างต้นนะผมตอบว่าคนไทยบางคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 10,000 ผมตอบว่าคนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 10,000 เพราะว่าอันนี้บอกว่าบางคนไงผมติ๊กขีดคำว่าบางคนไว้คนไทยบางคนเนี่ยมีเงินเดือนมากกว่า 10,000 แต่ว่าข้อความงูเนี่ยคนไทยทุกคนมันใช้คำว่าคนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 เท่ากับว่าไอ้ที่มากกว่า 10,000 มันหายไปทำไมแบ่งอย่างนี้ก็บางคนมีมากกว่าส่วนบางคนก็ต้องมีน้อยกว่าไงก็ไม่สอดคล้องไงโจทย์มันคือไม่สอดคล้องไม่ใช่สอดคล้องนะไม่สอดคล้องอ๋อมาเล่นตรงนี้ไม่สอดคล้องไม่ใช่ว่าสอดคล้องโอ้ my god สติเต็มเหลี่ยมว่ะอีกข้อหนึ่งผมก็ผิดข้อ10ผมก็ผิดผมถูกคนไทยบางคนชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกดำเนินคดีข้อใดไม่สอดคล้องผมตอบว่าคนไทยบางคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีก็น่าจะเป็นไปได้เพื่อนไม่สอดคล้องเหมือนเดิมเพื่อนไม่สอดคล้องเพื่อนแม่งเหลี่ยมอ่ะมันเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมเพราะฉะนั้นผมก็ตอบว่าคนไทยทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีอ่านไม่แตกดีแล้ววิ่งสายบันเทิงโอ้โหวันนี้ยับย่อยยับเลยผมได้เยอะกว่านะเลือกอุปมาอุปไมยผมได้6ผมได้5ไงขอโทษขอที่คะแนนรวมเออมีดคือคมคนคืออะไรเพื่อนผิดผมถูกผมว่ากะจะตอบเฉลี่ยฉลาดแล้วมันเหมือนความเฉียบคมแต่ว่าสติปัญญามันก็สติปัญญากับเฉลี่ยฉลาดมันต่างกันไงสติปัญญาเนี่ยอาจจะนิ่งๆกว่าแต่เฉลี่ยฉลาดคือความเฉียบคมของมนุษย์
โทรศัพท์กับไฟฉายผมผิดผมก็ผิดเหมือนกันโทรศัพท์คือไฟฉายฟ้าร้องคืออะไรผมตอบว่าก้อนเมฆจริงๆคือฟ้าแลบผมก็ตอบว่าฟ้าผ่าทำไมคือฟ้าแลบคำแรกอ่ะมันคือคำที่เกิดเสียงส่วนคำหลังอ่ะมันคือสิ่งที่เกิดแสงเอาเสียงกับแสงเขาเลยผิดทั้งคู่โอ้โทรศัพท์คือเสียงฟ้าร้องคือเสียงไฟฉายคือแสงเพราะฉะนั้นฟ้าผ่าก็มีแสงด้วยเหรอมันแวบเดียวโอเคข้อ3สัจจะกับความเชื่อถืออันนี้ผมผิดผมถูกยุติธรรมกับเลื่อมใสไงผมตอบเมตตากับความอบอุ่นทำไมอ่ะทำไมยุติธรรมกับเลื่อมใสคือพอมันสัจจะแล้วอ่ะคนก็จะเชื่อถือเพราะฉะนั้นความยุติธรรมพอมีความยุติธรรมคนก็จะเลื่อมใสท่านเปาไงท่านเปาไม่จับเราเงินทองแต่ท่านมองเหมือนกันใช่โอเคผมผิดเพื่อนถูกข้อ4น่าจะถูกหมดแล้วขิงขาเผือกแห้วเผือกแห้วเพราะอะไรเพราะอะไรที่ตอบเผือกแห้วมันใกล้กันไงขิงกะขาขิงกะขามันใกล้กันเป็นของแบบขิงขาผมเดาว่ามันคืออยู่ในดินใช่เอาเหรอสรุปเป็นอย่างนั้นเหรอใช่เป็นแบบพืชที่เป็นหัวในดินอ่ะข้อ5ผมถูกขวดกับหีบขวดกับหีบผมผิดผมตอบโอ่งกับกล่องเพื่อนตอบอะไรไปแฟนกับตู้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องเอามาเก็บเหมือนกันทั้งคู่ไงคือขวดกับหีบเหมือนเป็นของ2อย่างที่ไม่เกี่ยวกันโอ้เพราะว่าแก้วกับน้ำเกี่ยวกันส้มกับเข่งนี่เกี่ยวกันแฟนกับตู้เกี่ยวกันโอ้แฟนมันเอาไปเก็บในตู้ไอ้เหี้ยมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องเก็บแต่เราไม่เคยจะเอาโอ่งมาเก็บในกล่องเฮ้ยเราเก่งคนละวิชาแล้วต่อไปข้อ6ผมผิดข้าวกับแกลบผมก็ผิดผมตอบขนุนกับยวงพลาดไปนิดเดียวอันนี้ผมแบบวิเคราะห์มันผิดไปหน่อยผมตอบมะพร้าวกับกะลาเหมือนผมคิดว่าเสร็จจากข้าวมันจะกลายเป็นแกลบแกลบมันคือเปลือกของข้าวใช่ผมก็เลยเดาว่าเสร็จจากมะพร้าวมันน่าจะผ่านกระบวนการแล้วกลายเป็นกะลาอันนี้ผมก็นึกไม่ออกผมมั่วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรที่มันห่อหุ้มไอ้ตรงกลางไว้อยู่สั่งข้าวโพดที่เราเคยไปถ่ายสั่งก็อยู่ตรงกลางไม่ใช่หรอไม่ใช่สั่งคือมันแบบเปลือกบางคนเรียกหมอยข้าวโพดอ๋อผมพี่นึกว่าตรงกลางข้าวโพดที่กินเสร็จแล้วนั่นคือสั่งไม่ใช่โอ้ภาษาไทยไม่แตกแล้วต่ออันนี้อะไรกับมะละแล้วก็ลำไยกับอะไรอันนี้ผมถูกอันนี้ผมถูกลูกพับบัวเพชรใช่ก็คือหวานกับขมหวานกับขมง่ายๆอะไรกับต้นมะพร้าวแล้วก็ถนนกับอะไรผมตอบว่าชายหาดกับเสาไฟฟ้าเดาว่าชายหาดมันก็อยู่กับต้นมะพร้าวถนนมันก็อยู่กับเสาไฟฟ้าต่อข้อ9ผมถูกข้อ9ผมก็ถูกกระก้ากับกระบุง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 ก็คือหมวกกับงอบเมื่อกี้ที่ถามนั่นแหละใช่ถัดไปหน้าต่างเพดานผมตอบสะพานกับถนนผิดต้องตอบว่าประตูฟุตบอลกับสนามผมถูกทำไมวะหน้าต่างกับประตูฟุตบอลเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวตั้งส่วนคู่หลังเพดานกับสนามเนี่ยมีลักษณะเป็นแนวนอนโอ้ว้าวโอ้มายเอายังมีข้อสุดท้ายยังมีนี้อยู่นี่เป็นเรื่องจิตวิทยาเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นมึงตอบใครนักเขียนการ์ตูนกูตอบนักร้องวัยรุ่นยอดนิยมรู้จักณนนท์มั้ยนักร้องวัยรุ่นยอดนิยมบางทีเค้าอารมณ์ฉุนเฉียวร้อนเวลาเค้าเปิดการ์ดไม่ค่อยดีเค้าก็มีอาการผมเลยคิดถึงแล้วก็ตอบถ้าตอบนักร้องยอดนิยมเนี่ยแสดงว่าเป็นลักษณะของจินตนาการและเพศตรงข้ามอ้าวดังนั้นใจของคุณจึงมักจะตามจินตนาการและคิดถึงเรื่องความรักรู้สึกจริงจังทั้งเวลาอกหักและเวลามีความรักอยากมีความรักเมื่อเหนื่อยก็จะหยุดพักแล้วกลับมามีความรักใหม่อีกครั้งโอ้โหโรแมนติกสุดๆรักแม่พ่อนักรักส่วนมึงตอบนักเขียนการ์ตูนคุณมักให้ความสำคัญกับความรู้สึกเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทอยู่มากซึ่งสนใจในเรื่องเดียวกันและมีความฝันเหมือนกันกูว่าข้อสอบมีปัญหาละกูดูเป็นคนดีนะมึงเป็นนักรักนะเนี่ยมึงเป็นนักรักนะวันหนึ่งถ้าปิดเทอมคุณไปต่างจังหวัดแล้วนึกได้ว่าลืมของอย่างนึงคุณคิดว่าของสิ่งนั้นคืออะไรคุณตอบอะไรแป้งสีฟันแป้งสีฟันเหมือนกันต้องของสำคัญเวลาเราเฮ้ยเรื่องแป้งสีฟันว่ะต้องแวะซื้อแป้งสีฟันแสดงถึงความเข้าใจแม้คุณจะเข้าใจในเรื่องต่างๆแต่มักจะพูดไม่ตรงดังนั้นอยากให้คุณเข้มแข็งกว่านี้ให้มากไม่ค่อยดีอีกแล้วอะไรวะกูลืมแป้งสีฟันกูอ่อนแอเลยอ่ะข้อ3ถ้าได้รับพรวิเศษ1ข้อคุณจะเลือกอะไรนี่เพื่อนเลิฟเราเลือกของชิ้นเดียวพรวิเศษใช่เดี๋ยวจะบินไหมท่องไปยาแบบไม่ตายเดี๋ยวมันก็เหนื่อยเบื่อเปล่าเปล่าก็กระจกเห็นอนาคตนี่ไงเห็นอนาคตเอาก่อนเลยทีมเลือกกระจกเห็นอนาคตนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คิดก่อนใช้เงินกับเรื่องทั่วไปแต่ยังเสียเงินให้กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่เยอะดังนั้นจะใช้เงินซื้ออะไรก็อยากให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนเสมอนะครับโอ้แล้วที่เราเลือกพรมพิเศษอะพรมพิเศษคือคุณมักชอบที่จะลองทำนู่นนี่ไปเรื่อยเพื่อเป็นการตอบความต้องการของตัวเองแต่สำหรับเรื่องการจ่ายเงินซื้อของต่างๆคุณจะคิดแล้วคิดอีกดังนั้นจึงไม่รู้จักคำว่าฟุ่มเฟือยสักเท่าไรนี่ไงข้อ4สุดสัปดาห์นี้วางแผนไปเที่ยวทะเลเพื่อไปเล่นสกายไดวิ่งเมื่อเครื่องลอยอยู่บนฟ้าคุณคิดว่าเครื่องจะพาไปลงที่ไหนผมตอบทะเลอันนี้ผมตอบบนตึกสูงในเมืองทะเลก็คือเป็นคนที่มีความอดทนสูงไม่คาดหวังในตัวคนรักมากจนเกินไปแต่อยากให้เลือกคนรักให้ดีอย่าเลือกเพราะแรงยุเพราะถ้าเลือกผิดขึ้นมาตัวคุณจะลำบากอ๋อเดี๋ยวเพื่อนยุแล้วก็ไปขอเบอร์เฮ้ยนี่อยู่ที่ยุคิดที่ขอเบอร์ดิเราเป็นคนคิดดีอ่ะเพื่อนล่ะผมเลือกบนตึกสูงในเมืองเป็นคนที่วาดฝันไว้สูงชอบทำงานมากกว่าคิด
เรื่องการมีครอบครัวถ้ามีคนรักก็จะให้ความสำคัญกับงานมาก่อนแต่ยังให้ความสำคัญกับชีวิตแต่งงานอยู่อันนี้เนี่ยไม่ตรงกันแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องของแบบความชอบเราเป็นความประทับใจแรกผมกับทิวเรื่องไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันห้านี่ของผมข้อ5นะครับคุณคือผู้ใฝ่รู้กระหายในความรู้ใช่ไหมว่ากระหายคุณเป็นคนกระหายในความรู้แม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่าทำอะไรกับความรู้นั้นคุณก็ยังรักที่จะเรียนรู้คือเรียนไปก่อนเรียนไปก่อนยังไม่รู้ว่าเรียนไปทำอะไรทำไมด้วยความอยากรู้อยากเห็นมักเปิดรับสิ่งต่างๆคุณจึงมักได้รับความรู้หลายด้านสิ่งนี้จะนำคุณไปสู่สติปัญญาดูด้านสว่างครับคุณมีเหตุผลและบังคับอารมณ์ได้ดีคุณเข้าใจในสิ่งต่างๆอย่างสมเหตุสมผลจึงไม่อารมณ์เสียง่ายคุณจะไม่วิ่งไปตามกระแสอะไรไม่ว่าจะเป็นฐานะของคนหรือสิ่งของรอบกายก็ไม่มีความสำคัญต่อคุณเท่าไหร่ส่วนด้านมืดเชิญพี่ทิวครับด้านมืดคือคุณรู้สึกแปลกแยกจากโลกนี้และไม่ค่อยจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้มากอย่างที่ต้องการเวลาที่คุยกับคนอื่นคุณกลัวว่าจะกลายเป็นคนที่ทำเป็นรู้ดีมึงใส่อารมณ์ลงไปทำนิดนึงแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะคุณรู้เยอะจริงๆทิวกับฟิล์มเลือกเบอร์6เอาหรอฟิล์มก็เลือก6เหรอคุณคือนักตั้งคำถามอ้าวคุณเป็นคนที่มักตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวและจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณเชื่อมั่นที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องต่อให้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกรอบแต่คุณจะยึดถือคุณธรรมเป็นอย่างมากต่อบุญจินด้านสว่างนะครับคุณเป็นคนรักษาสัญญาเมตตาอารีคุณจึงเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นผู้ร่วมงานที่ดีเยี่ยมคุณจะยืนกรานในสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องแม้ว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงกับความคิดของคนส่วนมากก็ตามนี่ส่วนด้านมืดพิธีวิจารณ์ด้านมืดคือคุณจะขี้วิตกกังวลเป็นการยากที่คุณจะปล่อยให้ความกังวลผ่านพ้นไม่ได้เฮ้ยตรงว่ะกูเป็นอย่างนี้มันปวดขี้ตลอด บางครั้งคุณก็บังคับตัวเองมากไปจนหมดแรงจำไว้ว่าคุณปล่อยสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปบ้างก็ได้นี่น่าสนใจนะเฮ้ยเอาจริงเอาพวกนี้มาแล้วให้คนดูเล่นไปด้วยนี่ก็สนุกนะแล้วคุณล่ะเลือกอะไรรู้ว่าดูไม่ทันใช่ใครอยากจะทำข้อสอบแบบนี้นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูนะข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผลหรือทดสอบบุคลิกภาพทัศนคติต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณข้อสอบด้วยข้อสอบภาคกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกพหรือหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ยังมีศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจทางธุรกิจนะฮะครับเดี๋ยวเรื่องเงินมาเคลียร์กันเพราะว่าเดี๋ยวคราวที่แล้วมีหลายเทปกู3ใช่ไหมแล้ววันนี้มา5กูติดลบมึง2โอเคดีลเรื่องนี้ใครอยากจะให้ทำข้อสอบหัวข้อไหนวิชาไหนเขียนมานะครับเดี๋ยวเราจัดการให้สนุกมากแล้วก็อย่าลืมฝาก subscribe ช่อง Solo is Channel ด้วยแล้วก็ช่องเพื่อนรักผมด้วย Cactus Band ทั้งทาง Facebook และ YouTube ครับขอบคุณสถานที่ด้วยนะสะพานวัวขอบคุณด้วยนะครับสะพานสบายๆเขาสบายจริงขอบคุณมากที่ติดตามนะครับและนี่คือรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมสวัสดีจ้าสวัสดีครับ